ครับก็สำหรับเมนูอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นเมนูชื่อว่าเป็นปลาหิมะหรือ snow fish เสิร์ฟกับซอสพริกหรือภาษาอังกฤษว่า pickled sauce นะฮะก็สำหรับเมนูนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักเพราะว่าเมนูนี้คือมีปลาซึ่งรับรองว่าไม่อ้วนแน่นอนมีโปรตีนล้วนๆแล้วก็จะเป็นผักแทบทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างก็เราจะมาเริ่มในการที่เราเตรียมพริกนะครับสูตรนี้เราใช้พริกแค่อย่างละครึ่งลูกพยายามฝานให้เท่ากันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปผัดจนเขาเรียกว่าผัดจนเนื้อพริกเนี่ยเละกลายเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราหั่นไม่เท่ากันเนี่ยพริกเนี่ยจะสุกไม่พร้อมกันหรือจะเละไม่พร้อมกันนะฮะถึงหอมใหญ่นะฮะก็ใช้เพียงแค่ครึ่งหัวนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมฝานบางๆนะฮะแล้วก็ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นเต๋าเล็กแล้วก็ส่วนที่ต้องเตรียมสุดท้ายนะครับก็คือมะเขือเทศก็คือด้านหลังของผมนี่ก็คือจะเตรียมน้ำร้อนไว้แล้วพอจะมาลอกเปลือกมะเขือเทศคืออันดับแรกนะครับฝานจุกออกก่อนหลังจากนั้นบากเป็นลูกกากบาทเล็กน้อยฮะหลังจากนั้นจะลงไปต้มในน้ำเดือด10วินาทีแล้วก็เอาขึ้นจากน้ำร้อนปุ๊บเนี่ยต้องลงน้ำเย็นทันทีหนึ่งที่เราบากไว้เมื่อกี้เนี่ยครับเดี๋ยวมะเขือเทศก็จะหลุดแบบง่ายดายเลยฮะเนี่ยปอกเรียบร้อยแล้วเราจะมาหั่นครึ่งแล้วก็หั่นครึ่งอีกทีหนึ่งฝานเอาเมล็ดข้างในออกนะครับพยายามหั่นให้มีขนาดเท่าๆกันนะครับจะได้สุกพร้อมๆกันโอเคครับหลังจากที่เราเตรียมเสร็จแล้วคราวนี้เราจะมาทำซอสของมัสเซ่ก่อนนะฮะเริ่มต้นเลยก็เหมือนเดิมโอลีฟออยล์นะครับเล็กน้อยใส่กระเทียมสับลงไปก่อนกระเทียมเริ่มหอมแล้วใส่หอมใหญ่ตามลงไปเกลือพริกไทยเล็กน้อยครับต้องระวังนะครับให้แค่นิ่มเท่านั้นพอถ้าเกิดไฟแรงเนี่ยจะไหม้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลพอหอมนิ่มแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยแล้วก็ปิดฝานะครับระหว่างที่รอนี้เราจะมาผัดพริก3สีที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ก่อนนะโอเคพอน้ำมันร้อนแล้วอันนี้จะใส่พริกลงไปแล้วก็ทำเหมือนซอสมะเขือเทศเมื่อกี้เหมือนกันนะครับใส่น้ำลงไปปิดฝาไว้ระหว่างที่เรารอ2หม้อนี้นะครับอีกกระทะหนึ่งเราก็จะผัดหอมโอเคแล้วก็เหมือนกันครับตอนนี้ก็ได้ซอสมะเขือเทศเรียบร้อยแล้วนะครับคอยเติมน้ำถ้าน้ำแห้งแล้วยังนิ่มไม่ได้ตามต้องการนะครับระหว่างที่เรารอซอสจะเสร็จนะฮะเราก็จะมาเตรียมปลากันโปรเจกต์ของเราในวันนี้ก็คือ snow fish หรือปลาหิมะนะฮะขอดเป็ดดูอีกทีนึงว่ามีเป็ดติดไหมใช้แค่มีดถูเบาแค่นี้ครับเป็ดที่ยังค้างอยู่เนี่ยก็จะหลุดออกมาแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยครับโอลิฟออยล์เล็กน้อยแล้วก็ถ้าผู้ชมมีใบทามติดไว้ที่บ้านนะครับก็มาหมักรวมกับเนื้อปลาก็ได้ใบทามเนี่ยจะเหมาะกับอาหารทะเลเดี๋ยวเรากลับมาดูซอสกันทีว่าตอนนี้ซอสเราได้ที่หรือยังนะครับย้ายมาใส่รวมกันกับหม้อหอมก็ได้นะครับพอพริกนิ่มแล้วผัดต่อจนน้ำแห้งครับน้ำเริ่มแห้งปุ๊บก็ใส่ซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะครับ
ทอเมโทเพสลงไป1ช้อนแบล็กโอลีฟสับละเอียด1ช้อนแล้วก็เปเปอโรนีครับหั่นสไลด์บางๆคราวนี้เราจะเอาซอสมะเขือเทศที่เราผัดทิ้งไว้เมื่อกี้เนี่ยมารวมกันกับพริกที่เราผัดโอเคทีนี้ก็ได้ชิคเก้นซอสเรียบร้อยแล้วเราจะผัดซอสไปนะครับอันนี้เราจะมาทำปลาก็เหมือนเดิมครับโอลิฟออยล์กับกระทะรอให้น้ำมันร้อนนะครับโอเคพอน้ำมันร้อนแล้วก็ตอนนี้ปลาเราก็ใกล้จะได้ละคันเลือกจะมาอุ่นซอสอีกทีนะครับแล้วก็เตรียมจานลงให้พร้อมขั้นตอนสุดท้ายของการอุ่นซอสคือผมจะใส่พาสลีย์สับลงไปที่ต้องใส่หลังสุดเพราะว่าถ้าใส่ในตอนแรกเนี่ยพาสลีย์โดนความร้อนเนี่ยจะกลายเป็นสีดำก็ตักซอสตามด้วยปลาโอเคนั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเมนูปลาสโนว์ฟิชหรือปลาหิมะกับซอสพิเคนนะครับ